ขาแต่ละคนใช่ถ้าเขาไม่พร้อมเราทำเขาก็ไม่ไปกับเราแน่ไปนะครับเชิญให้กราบเรียนหลวงพ่อครับเราไปดูว่าใช่ไหมครับพ่อครับดอกบัวสีชมพูสงสัยใช่ไหมไม่ผมเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ถามอ๋อผมเมื่อกี้ผมถามอยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้อะไรต่ออะไรเรื่องจิตใจแบบแต่เราอยู่นอกพุทธศาสนามาเรียบสายอะไรยังไงอยากรู้จักเคยถามครับนะครับใช่ครับคือว่านี่ถ้าเกิดไปเล่าให้ใครฟังไม่มีใครใช่ใครเชื่อที่ท่านตอบให้ท่านฟังนั่นท่านตอบไม่เคยถูกดีเลยทุกแต่มันไม่เข้าใจถามว่าท่านได้ไปสอบแสวงหาศาสนาอื่นหรือยังท่านว่าไม่ได้ไปแต่ว่ามาถึงศาสนาพุทธเดียวพอคำที่ว่าพอแล้วคนฟังเห็นว่าท่านศึกษาน้อยไปเนี่ยไม้ท่อนเนี่ยเห็นไหมส่วนหนึ่งมันอยู่ทางนี้ส่วนหนึ่งทางเนี้ยท่านจับตรงกลางมันขึ้นตรงเนี้ยสองส่วนมันก็ยกขึ้นเองของมันครับศึกษาพุทธศาสนาแล้วท่านมันหมดที่จะสงสัยแล้วก็ได้หยุดท่านทีเดียวท่านได้ไปศึกษาศาสนาอื่นหรือเปล่าศาสนาอื่นมันอยู่ทางสองนี้ตรงนี้เป็นจุดกลางแล้วครับคือตรงนี้ท่านเห็นความว่าไม่มีที่จะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วไม่มีที่จะออกอีกแล้วไอ้ความเข้าใจของท่านอย่างนั้นท่านถึงตอบอย่างนี้ท่านมาเข้าใจพุทธศาสนาแล้วก็แล้วกันบ้างเป็นอย่างนั้น อาตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องคนนับถือพุทธศาสนาอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอย่างโยมที่ว่าอาตมาก็ฟังได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพุทธศาสนาแต่ผมไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกันถึงที่อาตมาบอกไปว่าจะเอาฝรั่งมาหัดฝึกคนไทยนะไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรนะโยมศึกษาแต่เรื่องทั้งโลกกันหลายมันก็เลยดีไปทั้งโลกรู้เรื่องของโลกไปซะเรื่องนี้แท้จริงนั้นไม่รู้จักแต่เราอยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาเท่านั้นแหละแต่เรื่องศาสนาที่แท้จริงๆนั้นเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันเป็นซะอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อฝรั่งก็ถามผมว่าศาสนาพุทธคืออะไรนี่ผมจะตอบว่าไงครับท่านอันนี้ไอ้โยมจะต้องไปศึกษาพุทธศาสนาเองอย่ามาเอาความรู้กับคนอื่นไปตอบเลยมันเป็นถูกผมไม่ได้หมายความงั้นครับผมหมายถามสมมติก็ถามมาแบบง่ายๆว่าพุทธศาสนาคืออะไรอย่างผมถามท่านพุทธศาสนาคืออะไรท่านพอจะได้ไอ้ธรรมะมันไม่ได้มันมีครับต้องขอในพุทธศาสนานี่พุทธศาสนานี่คือความที่ถูกต้องเท่านั้นนะสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นความจริงใช่ไหมคะใช่ความจริงที่มันจริงหรือไม่จริงหรือที่มันถูกต้องเลยนะทุกวันนี้ถ้าเราทำถูกแล้วเราก็สบายกันทุกคนมันไม่สบายเพราะทำไม่ถูกทุกวันนี้ตรงนั้นแหละคำที่ว่าที่ถูกต้องอะไรมันสำคัญมากที่สุดอ่ะอันนี้คุมหมดเลยคำตอบนี่คุมได้ชัดแจ้งเลยอะไรแล้วครับอริยสัจนะครับไม่ต้องออกชื่อมันหรอกไอ้สิ่งที่มันที่ถูกต้องนะคือความเป็นจริงนั่นแหละมันพุทธศาสนาล่ะถ้าเราไปถึงความเป็นจริงแล้วจะไปถามอะไรอีกไหมถ้าบอกเอาแก้วมาอายกแก้วมาแล้วเนี่ยจะไปถามมันมันหมดปัญหาแล้วเอานั่นอันนั้นก็เป็นขันนี่อันนี้เป็นแก้วยกมาให้ดูแล้วคือความจริงแล้วมันก็หมดแค่นั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะต้องไปแหละเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้นเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นคือว่าผมก็ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับไม่ยอมรับว่าเราจะมีปัญญาถึงพอบ่ที่จะรับนั่นแหละถ้ายอมรับก็ต้องมีปัญญาที่ถ้ายอมรับปัญญาปัญญาเราก็มีคำที่ว่ารับไม่จะรับของปลอมไปรับอย่างแท้จริงนี่อย่ารับได้รับเอาเสียอย่างฉันได้มากของใช้ไม่ได้มันก็มากกว่าจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ดีจะทำยังไงมันเป็นปริมาณซะมันมีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ท่านไม่พูดถึงคือยกอันเดียวนี้มันคุ้มหมดอ่ะไอ้มันคุ้มหมดอย่างนั้นนี่เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอาตมาเคยพูดให้ญาติโยมฟังลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละไปทั่วทิศป่ะอย่างเราออกมากันเนี่ยไปเรียนความรู้วิชาใช่ไหมเรียกว่าศาสตร์มันหลายศาสตร์จะเกินทุกวันนี่นะมันยัดศาสตร์ลงไปจนจะนับไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามเธอถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เดี๋ยววุ่นวายพุทธศาสตร์นี้เว้นจากอิจฉาและพยาบาทกันทั้งหมดเลยเรียบร้อย
เมตตากรุณาท่านเนี่ยไม่มีทางที่จะไปแล้วไม่เห็นเจตัวเนี่ยนี่พุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์อื่นๆมีความรู้ดีเหมือนกันถ้ามารวมพุทธศาสตร์เนี่ยมันดีหมดทุกศาสตร์เลยถ้าแยกออกจากพุทธศาสนาคือความจริงนี้แล้วเป็นศาสตร์ทะเลาะกันนั่นแหละนี่มันเป็นซะอย่างนั้นอาตมาจึงบอกว่าไอ้ศาสตร์คือพุทธศาสตร์เนี่ยมันครอบแล้วครับหลวงพ่อครับอยากจะย้อนกลับไปได้ถึงหลวงพี่นะฮะที่พอหลวงพี่ไปถึงเทพปั๊บนะฮะพระพบอะไรเข้านะแล้วเกิดความเริ่มใสแสดงว่าหลวงพี่ต้องเรียกว่ายังไงก็เชื่อเอาเถอะว่างั้นนะไปตะคุบเอาเลยว่างั้นเถอะนั่นเองครับผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเรื่องอะไรถึงไปปั๊บใช่คือเรื่องนั้นท่านไปเริ่มใสเฉยในเรื่องแท้จริงมันท่านมาค้นคว้าที่หลังนี่ใช่ไหมมีศรัทธาก่อนใช่ถ้ามีศรัทธาศรัทธานั่นเชื่อไอ้ความเชื่อเฉยๆตัวนั้นก็เลยมาทำอย่างนี้ถึงมาคนพ่ออีกการบวชปฏิบัติขึ้นมามันรู้เรื่องการไปจริงขึ้นมาทีหลังทับเข้าไปอีกทีนึงอ๋อแต่ตอนแรกใช่ตอนแรกอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับใช่อย่างผลทำไมเนี่ยสีมันใสๆนึกว่าชอบเลยนึกว่ามันจะหวานมันเปรี้ยวก็อ้าวไม่ใช่แล้วนี่เนี่ยแต่เขาเริ่มใสมันครั้งแรกก็ทิ้งมันนี่ผลไม้ตัวนี้เป็นเหตุให้ทานกลับไปให้คนพ่อผลอื่นต่อไปอีกมันได้ความจริงอย่างนั้นใช่นี่เดียวว่าครั้งแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอติโมกไม่มีปัญญานี่ก็ได้แต่ว่าเมื่อท่านไปศึกษาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางดิ่งเรียงแล้วจำเป็นจะยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเนี่ยศรัทธามันสองอย่างไปเห็นก็เชื่อเลยเห็นไหมอย่างนี้ต้องจับมาดูจะก่อนเชื่อเลยอันนี้เป็นจริงมันมีศรัทธาเฉยๆไม่มีปัญญายังไม่รู้เรื่องตามความจริงมันอย่างผลไม้นึกว่ามันจะหวานเอามาทานเนี่ยมันเปรี้ยวอ้าวใช่แล้วทิ้งมันไปครับนี่ต้องหาผลไม้มาที่ไหนมันจะหวานให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาซะก่อนจึงเห็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นศรัทธาครั้งที่2ท่านได้มานั่งภาวนาได้มาพิจารณาอะไรพี่เคาะพิจารณาดีแล้วมันไม่พ้นจากนี้ไปก็มีความเชื่อครั้งที่2ขึ้นมาครับเอาให้หมดนะไอ้นั่นผมจะพอจะเข้าใจครับแล้วนอกจากหลวงพี่องค์นี้มีคนต่างชาติต่างประเทศอื่นที่เข้าไปบวชมีมากครับเยอะแยะไปที่บ้านพงษ์บาทหลวงก็มาบวชที่นั่นเนี่ยโอเคแล้วที่บวชจะบวชเป็นพระนะฮะเป็นพระพุทธนะฮะนอกจากประเทศไทยแล้วที่ไหนอีกครับที่นอกจากที่เมืองไทยแล้วคนบวชหรือคนที่จะมาบวชคนที่จะไปบวชได้ครับบวชที่ไหนครับนอกจากเมืองไทยแล้วได้ใครจะมีศรัทธาบวชก็บวชได้ไปบวชในเมืองไทยตรงนั้นไม่ใช่ครับนอกจากจะเป็นพุทธที่เมืองไทยเป็นบวชเป็นพระที่เมืองไทยแล้วนะฮะที่ประเทศอื่นมีที่ไหนบ้างครับยังที่นี่ก็ได้ต่อไปได้พูดถึงคนที่ไปบวชในเมืองไทยใช่ถ้าเผื่อไม่บวชเมืองไทยก็อาจจะบวชอินเดียหรือใช่ใช่ที่ลังกาหรือไงครับสถานที่บวชพูดถึงสถานที่บวชของศาสนานะศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นน่ะถ้าเรามีศรัทธาว่าบวชเนี่ยคำที่ว่าบวชเนี่ยเป็นไงนะอย่างเมืองไทยเรานะมันมีเถรวาทมีเถรสมาคมเป็นทางพุทธศาสนาบวชจะต้องมีเสมานะถูกสีมาตั้งสีมาสร้างสีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีสีมาจะบวชตรงไหนนี่บวชในทะเลสาบก็ได้ผมว่าคำถามผมไม่ได้ความมาแล้วเอาไม้ว่าไงเอาไปที่อย่างสมมติผมเรียนจะเรียนหนังสือนะมีมหาลัยดีๆอยู่สี่ห้าแห่งนะคำถามผมว่าทำไมต้องมาเลือกบวชที่เมืองไทยมากกว่าไปเลือกบวชที่ลังกาหรือมากกว่าเลือกบวชที่พม่าอันนี้มันเรื่องไอเมืองไทยเราทำไมคนไทยถึงมากกว่าไอฝรั่งอ่ะเพราะมันตั้งลกลากที่นั่นก่อนนะพุทธศาสนานี่ผมไม่ได้หมายถึงเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบที่หมายถึงคนต่างประเทศที่ไปบวชที่เมืองไทยครับใช่ก็ไม่รู้เขาละอันนั้นเขาไปมีศรัทธาที่เมืองไทยเขาก็บวชเมืองไทยแต่ดูเรื่องของเขาไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยต้องมีเหตุผลนะครับท่านครับมีที่เขาจึงบวชอ่ะทำไมจะไม่มีเขาก็ไปเมืองไทยมากก็ไปสืบกับพระมากเขาก็บวชตรงนั้นมากไอ้คนหนึ่งไปคนสองเพื่อนของคนคนหนึ่งมันมีกี่คนน่ะไอ้คนนั้นไปก็ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมเหมือนคนหลายขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นและอีกอย่างต้นรากเหง้าที่สั่งสอนอบรมในทางปฏิบัติธรรมศาสนกิจคือทางวิปัสสนากรรมฐานหรือสมาธิภาวนาก็อาจารย์ทั้งหลายที่ก็อยู่ที่โน่นอยู่ที่เมืองใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจโยมถามว่า
ยมถามว่าทำไมถึงไปบวชเมืองไทยหลายคือเมืองไทยน่ะไม่รู้จักมันเป็นอะไรนะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีพระคนหนึ่งพระฝรั่งในเมืองนอกเมืองใดก็ช่างมันเถอะก็ไปบวชตรงนั้นก็ได้ความเห็นชัดขึ้นมานะที่สองก็ไปไอ้เพื่อนของคนคนนี้มันมีกี่ร้อยคนนะก็ไปเยี่ยมกันบอกกันไปก็ไปเรื่อยๆไปอย่างวัดประพงษ์เราครั้งแรกมีองค์เดียวท่านทุกมีโทองค์เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้รับไม่ไหวเลยนี่ครับหลายแต่ไม่ได้หมดทุกคนนะเลือกเอาบางทีมันมีศรัทธามีความเห็นมากคนก็เอาได้มากบางคนก็มาวัดพรรษาพรรษาสองพรรษาเสร็จแต่คงที่จะอยู่ในสมัครแต่ว่าเขาศึกษาต่างคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสนานี้อย่างท่านว่าอะไรอย่างจะมาเคยว่านะต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะลูกมันก็ไม่ค่อยมากไม่เคยอ้วนเหลือแต่จริงที่มันตายเนี่ยมันพังลงให้เราปวดมันครับอย่างเมืองไทยแล้วเมื่อกันบวชเดี๋ยวนี้15วัน7วันเท่านั้นแหละไม่รู้เรื่องอะไรเขาเรียกว่าบวชเป็นพิธีนั่นแหละบวชเป็นพิธีอันนี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาตมานี่ให้อยู่เนี่ยอย่างน้อยบวชถึงอยู่5พรรษานี่อยู่ด้วยที่จะบวชเป็นนาคนี่เป็นต้นเนี่ยตั้งพรรษา1หรือ2พรรษานี่ทรมานให้หนักกว่าคนเมืองไทยอีกมันถึงเห็นชัดแต่ผมว่าถ้าเผื่อหลวงพ่อพูดว่าทุกคนบวช45วันฮะสมมติว่าทุกคนไทยทุกคนจะบวช45พรรษาเราไม่ต้องทำอะไรกันเลยไปพระมันหมดถูกไหมครับมันหมดไม่ได้ไม่ถูกแล้วนะครับหมดไม่ได้อันนั้นสมมติในวันที่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็เป็นไปได้เจ็ดวันคน3เดือนเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดทุกคนบวชไปได้คนละ45พรรษาหมดก็ทำไมกลัวจะไม่มีคนทำงานให้ประเทศชาติใช่ไหมครับครับผมมองแค่นั้นครับไม่มีคนทำงานกินโอ้ยอย่าไปกลัวนี่ไอ้ไส้เดือนมันกลัวดินจะหมดดินเนี่ยมันขี้กันลงไปตรงบนคิดแบบนั้นเราจะไปคิดอย่างนั้นทีมันคิดแบบนั้นน่ะแบบต้องประสาทเสดือนนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมติมาเพื่อตัดบทไอ้ความเป็นจริงมันเป็นไม่ได้อย่างนั้นยังอาตมาที่สั่งสอนในโยมเชื่ออาตมาไม่ต้องไม่กรรมบทหรอกผลที่สุดก็ยอมไปย้อนไปหาได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นแต่เมื่อเหตุผลอาตมามีว่าถ้าบวช7วัน15วันทุกคนจะเป็นยังไงอีกมันจะดีไหมใครจะมาสอนศีลธรรมให้กันอีกอย่างนี้มันก็คนในแง่ที่มันเป็นไปไม่ได้จะบวช7วัน15วันทุกคนไม่ได้ใช่ครับต้องบวชตลอดตายก็มี5ปี6ปีก็มี6วัน7วันไงมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นใช่ครับไอ้ความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดของไส้เดือน จำไว้มันเป็นอย่างนั้นที่ก่อนอาตมาคลามากรุงลอนดอนเดินมาเมืองนอกครั้งนึงเนี่ยถูกพวก BBC เขาเนี่ยไปสัมภาษณ์จนได้ออกหนังเนี่ยฉายหนังวันสารพัดอย่างสัมภาษณ์ได้เขาพอใจตอนนั้นมาก็มีพวกฝ่าพลังเข้ามาปวดเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดมาไอ้ความเป็นจริงคือเรียกว่าเขายังไม่เคยเห็นการทำอย่างนี้เขาก็อยากจะไปดูไปทำกันไปดูไปทำเนี่ยมันก็แปลกอย่างนี้ไม่ใช่ได้เพราะทุกคนนะไม่ใช่เด็กหมดทุกคนไม่ใช่เด็กหมดทุกคนมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องศาสนานี่ยังงั้นดิผมมีความสนใจนะแต่ผมว่าศรัทธาผมอาจจะไม่แรงเหมือนเดินเอาวันไหนนั่นก่อนศรัทธาอย่าเอามาไว้ในนี่เลยศรัทธาผมมีนะใช่แล้วผมพยายามใช้ชีวิตที่ว่าในทางที่ถูกนะฮะเรื่องอาจจะผิดบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรหรอกมันผิดถูกมันสลับกันไปแหละมันมีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกมันมีเปรี้ยวมีหวานสลับกันไปครับจะทำให้ถูกเหมือนหลวงพ่อเออหลวงพี่นี่ผมว่าผมคงอาจจะยังมีปัญญาไม่ถึงครับใช่ก็อยู่กันที่ใครจะเฝ้าบ้านเนี่ยไปหมดแล้วก็อยู่เฝ้าบ้านทุกคนดิจะไปหมดกันดิไม่ใช่ครับผมเฝ้าบ้านนะนั่นแหละนี่แหละเด็กกวาดบ้านให้ดีนะทำบ้านให้สะอาดนะอย่าอยู่เฉยๆนะเฝ้าบ้านนะบ้านนี่ต้องบ้านใช่ต้องบ้านสะอาดนะคำว่าสะอาดเป็นนึกถึงมากนะคะเอาดีวันนี้เราตั้งใจมาแล้วเนี่ยไม่มีเวลานานเนี่ยจะแก้ความสงสัยลูกหลานเรานี่แหละ
ให้ปรึกษากันไม่ใช่ว่าสนทนาเรื่องใดแต่เรื่องพุทธศาสนานี่ก็เรื่องไอ้พวกเรามันอยู่กันนานแต่ว่าไม่พูดถึงโยมผู้ปฏิบัติศาสนาเองมันกายเลยที่จะไม่เห็นอะไรเลยเฉพาะไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงฉะนั้นอาตมาก็จะรายงานให้ญาติโยมทราบสักหน่อยนึงอาตมานี่ไม่ได้เรียนอะไรหรอกเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจบวชมาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พรรษาก็ออกป่าอันนั้นตั้งแต่คราวท่านอาจารย์มั่นยังอยู่หรือขนาดถึงเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาเขาเป็นอายุ9ขวบเป็นเด็กมาอยู่งั้นไม่รู้เข้าไปอะไรกันก็ไปเขาอยู่งั้นน่ะตอนอายุ9ขวบใช่ก็ไปอยู่ก็เล่นเด่นกับพระเจ้าพระสงฆ์คุกคีกันที่ไม่มีใช่ใช่มันมีศรัทธาอย่างว่าน่ะศรัทธาอย่างโยมว่าครับศรัทธาอย่างเขาไปอยู่วัดแต่ไม่รู้อยู่เพราะอะไรไม่รู้ว่าอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นี่ไม่ต้องสงสัยมันแล้วที่นี่คนเราถ้าเราไปศึกษาอยู่นะอย่างเช่นเราเนี่ยนะเราให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันก็โตทุกวันเลยจนถึงที่มันถึงวันนี้เกิดมาครั้งแรกไม่โตถึงนี่เราต้องให้อาหารมันทุกวันมันถึงโตมาบัดนี้เราก็ไปเสพสั่งสมในที่อะไรมันก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเข้าใจขึ้นมามันก็เปลี่ยนนี่ยังเด็กๆเราเกิดมาชอบเล่นอย่างนึงโตมาขนาดนี้อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นไหมนะฮะไม่อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นมันมีประโยชน์แต่เราจะพูดให้เด็กฟังเมื่อกี้ถ้ามันมีประโยชน์ได้แม่มันเกลียดเราเลยนะใช่ไหมทำไมเราก็เป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทำไมมันเปลี่ยนนะบาระนี่ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติมันได้เรียนได้เสพสมมาได้เรียนมันเป็นมาอย่างนี้มีการเรียนกับธรรมชาติของมันครับแต่ธรรมะก็โอกาสให้โอกาสถามนะญาติโยมเรานี่ไม่ได้เอาอะไรมาพูดให้ฟังเอาความจริงนะพูดให้ฟังครับครับผมมีปัญหาถามอ้าวมีเดี๋ยวมันจะหมดเวลาต้องเวลานั่งกรรมฐานนะฮะอย่างนั่งกรรมฐานแบบคนที่นั่งไหนกันผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากจะนั่งเหมือนกันใช่ใช่แล้วผมอยากให้ท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็ทั้งในทางร่างกายและจิตใจของการได้นั่งกรรมฐานแล้ววิธีทำด้วยครับวิธีทำก็ได้ถ้าโยมจะทำได้ไม่ยากแล้วที่มีใครขอให้ได้ทั้งนั้นกลัวจะมีคนเอาเท่านั้นก็ไม่มีคนเอาให้ท่านทำไมท่านไปคิดกันนะครับผมจะยอมรับคนใช่ก็พูดให้คนฟังนี่จะทำยังไงเรื่องนี้เรื่องพระเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรโดยตรงเป็นอย่างอื่นนะเรื่องจะสั่งสอนตัวเจ้าของนั่นแหละสั่งสอนประชาชนทางไหนที่อุปการะพระมาทุกวันนี้ไม่มีเรื่องอื่นจะกอดตัวอะไรไปที่ไหนไม่มีนะเอาเฉพาะความเป็นอยู่และประสงค์ครอบตัวสงเคราะห์คนอื่นเท่านั้นเรื่องพุทธศาสนานี่นะเรื่องศีลนะเรื่องศีลบทของมันนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเท่านี้สารูปง่ายๆเรื่องศีลนั่นเรื่องธรรมเราทางหลายเป็นต้นไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดนะหมายความไปอย่างนั้นอย่าไปว่าทำไมมันวุ่นวายอย่าไปว่าอย่างนั้นนะข้อที่สองความไม่วุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยความสงบเกิดขึ้นมาคือสมาธิเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มความสมาธิเนี่ยความสะอาดมันจะมีปัญญาก็เกิดครอบเลยทีนี้มาพูดถึงการกระทำนี่มันกระทำยากได้หน่อยนะยากหน่อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมันมันต้องยากหน่อยมันจึงเป็นทุกข์ถ้าคนไม่ทุกข์มันไม่ลืมตาหรอกถ้ามันมีสุขมันดับสนิทตรงนั้นแหละขี้เกียจไปเลยทุกข์นี่มันแพงเกินไปเราดึงให้มีความคิดมากให้ขยายตัวขึ้นมามากพวกเรามีความทุกข์มากนั่นแหละนั่นแหละมันมีความทุกข์มากนี่ทุกข์มันเกิดมาเพราะอะไรจะต้องรู้มันดีไม่ใช่ว่านั่งให้มันหมดทุกข์เฉยๆนะบัดนี้ฉันหนักแล้วมันหนักเพราะอะไรเพราะยกแก้วนี้ขึ้นมามันถึงหนักถ้าปล่อยไปเฉยๆแก้วนี้มันไม่หนักไหมหนักแต่ไม่ปรากฏกับเราเพราะเราไม่ไปสัมพันธ์กับมันก็ไม่หนักนี่เรื่องทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเราทำไมมันถึงหนักพอเรายกแก้วขึ้นมาทำไมมันถึงทุกข์เราไปจับทุกข์มาไว้แต่เราไม่เข้าใจว่าทุกข์นะว่าทุกข์นั่นจะเป็นของประเสริฐว่าทุกข์จะเป็นของดีให้วางก็วางไม่ได้ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้
ก็หนักอยู่อย่างนั้นทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักทุกข์ที่ไปยึดขึ้นมานี่หมายความว่าไปหมายมั่นมันจนเกินไปไปยกมันจนเกินไปไม่วางมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนอะไรก็ไม่ดีจัดท่านจึงสอนมายาเลยอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ของเราเถียงท่านไม่อยู่เหมือนนะเถียงเพื่อจะแบกเอาให้มันหนักมันหนักอันนี้ทำให้หนักก็ไม่สบายนี่หนักทั้งลิ้นทั้งโลนนี่อันนั้นมันหนักก็ต้องพยายามเป็นตะโกยเอานี่นะคำที่ว่าท่านมาวางเงี้ยผมก็ไม่ทำมาหากินดีไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่ให้ทำมาหากินดีแหละให้ขยันขึ้นในทางที่ชอบไม่ใช่ให้เกลียดข้าให้ขยันให้สะสมอันนี้แต่ว่าให้รู้จักวัตถุอันนี้วัตถุอันนี้ไม่ใช่อาหารสำหรับใส่น้ำมาดื่มอย่าไปดื่มทั้งแก้วนะถ้าดื่มทั้งแก้วมันเป็นทุกข์ใช่ไหมนี่นี่แต่ไม่ใช่ของเราแต่เอาไปใช้รักษาไว้ให้ดีเพื่อจะได้ใช้แต่ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ของเรารักษามันไว้เมื่อถึงคราวมันแตกแล้วก็แตกไปอย่างนี้ให้ได้ใช้อันนี้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้สัมพันธ์กันต้องให้สัมพันธ์ให้รู้จักอันนี้อยู่มันเป็นเรื่องที่จะพูดยากแต่คนมาสัมพันธ์ในเรื่องของเราในไปมั่นไปหมายมันจึงเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันมาเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราเข้าใจว่าของเรานี้เองมันจึงทุกข์เกิดขึ้นมามันยึดเป็นของหนักอย่างนี้แต่เราให้รู้จักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาถึงจะได้จะต้องไปวิจัยต้องไปพิจารณาดูเหตุผลมันจริงๆอย่างนั้นแต่จึงให้นั่งสมาธินั่งสมาธิเราไปนั่งไอ้คนศึกษาทางโลกมากฉันไม่นั่งหรอกไปนั่งดับตาจะเห็นอะไรลืมตาก็ยังไม่เห็นไหม มันว่าไปยังงั้นอีกซะแล้วเรามองเรียนมองไปหาเมืองไทยเราเห็นไม่สายตาเดินเรานั่งดับตาถึงนี่มันเล่นทางนี้ทางจิตเนี่ยเราไปเห็นขนาดนั้นไปนั่งมันจะเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยพอเห็นว่านั่งไม่เกิดประโยชน์ไปนั่งพักเดียวคือไม่รู้จักเรื่องของมันไอ้ความเป็นจริงอ่ะตาของคนเรานี่นะตาของคนเรานี่ท่านแยกเป็นสองอย่างตาเนื้ออันหนึ่งตาปัญญาอันหนึ่งตาปัญญาเห็นถึงความจริงควรโศกไม่โศกควรดิ้นรนไม่ดิ้นรนเพราะเห็นตามความเป็นจริงมันเช่นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วเสียดายมันอย่างนี้นะอย่าพึ่งดีเพิ่งฟังก่อนมันแตกแม่มันแตกเราเสียใจเนี่ยเสียใจเพราะตาในคุณยังไม่มีถ้าตาในของคุณมีแก้วใบนี้มันจะดีอย่างนี้คุณจะเห็นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วแล้วคุณจะต้องใช้แก้วแตกทุกเวลาทุกวันนี่กางเกงผืนนี่ก็ใช่กางเกงที่มันผุแล้วเสื้อนี่มันก็ผุอยู่แล้วเห็นชัดแล้วอย่างนี้แก้วใบนี้มันถึงแม้มันดีอยู่นี่ก็เห็นว่ามันแตกอยู่แล้วทำไมถึงจะเห็นว่ามันแตกอะไรก็เห็นที่มันไม่แตกอะไรที่มันบอกมันแตกมันมีอยู่นี่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างแก้วใบนี้เราใช่ไปโดยทางที่มีปัญญาเราใช่ไปมันจะแตกเหมือนมันแตกพวกกันไปก็มันเป็นอย่างนั้นเองของมันนะทุกไม่มีปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่แม้ถึงหนักไปกว่านั้นอีกอย่างคุณป่วยนะคือว่าดูตัวตนจริงๆอันนี้แบบนี้เสียดายถ้าคุณป่วยปุ๊บเข้ามาถ้าเขาโรงพยาบาลเนี่ยคนจริงๆหมดโอ้หายจะเกิดประคุณไม่หายพระท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านไม่เห็นข้างเดียวแต่หายก็เอ้าไม่หายท่านเห็นอย่างนี้เห็นทางที่ไม่ต้องทุกข์ถ้ามันหายก็ให้มันไม่หายไปถ้าหายก็ให้มันหายไปถ้าเราอยากให้มันหายอย่างเดียวถ้าเหตุที่มันไม่หายมีก็ร้องไห้เท่านั้นนะเห็นไหมคือเหตุมันยังเหลืออยู่อย่างนั้นเชื่อมันยังมีอยู่นี่ธรรมะท่านสอนไปข้างในโน้นท่านหมายถึงว่าถ้าเผื่อเราจะทำอะไรถ้าเผื่อเราทำมาดีที่สุดแล้วมันเกิดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่นั้นยังไงครับก็มันสุดแล้วจะทำไงอีกอันนี้ถ้าสรุปแล้วไหมครับว่ามีการเกิดก็ต้องมีการได้มันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราทุกข์เดียวนี้นะเพราะอะไรนะอย่างคุณสองคนนี่นะเดินไปเห็นสัตว์สองอย่างเปรียบเทียบนะธรรมะต้องเปรียบเทียบนะไอ้ตัวหนึ่งเป็นเป็ดตัวหนึ่งเป็นไก่นะคุณสองคนนี่จะเห็นไหมไอ้เป็ดทำไมไม่เหมือนกับไก่มันน่าจะเหมือนกันไอ้ไก่กับเป็ดเนี่ยคิดได้ก็อยากให้มันเหมือนกันอย่างนั้นจริงๆนอนไปคิดอย่างนั้นนอนไปเดินไปคิดอย่างนั้นคิดอยากให้ไก่เหมือนกับเป็ดคิดอยากให้เป็ดเหมือนกับไก่คุณจะทุกข์จนตลอดเวลาเลย
ถ้าคุณนี่เดินกันไปปุ๊บเออเรื่องเป็ดก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องไก่ก็ให้เป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหาก็ไม่มีนะปัญหามันก็หมดอย่างนั้นไม่ได้ผูกไว้นี่คือเห็นต่อความเป็นจริงมันอย่างนั้นใช่ท่านครับไอ้ข้อนี้ครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจดีเดียวให้มันเข้าใจดีไม่เข้าใจตามเราพุทธศาสนาว่าเห็นไปตามข้าวที่เห็นนะเดี๋ยวบางใจนะจริงที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ผมยังเข้าใจผิดให้เข้าใจถูกดิยังงั้นไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนดิหรือจะไปกินยาเลยต้องกินไปก่อนนั่นนี่เรื่องโรคก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนอย่าเพิ่งกินยามันหายทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจขนาดนั้นบางคนหายบางคนไม่หายอย่างนี้ต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องหลักของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นทีนี้ไอ้บ้านเมืองเราไอ้ทำไมมันไม่ไปปรับปรุงกันเงี้ยจะไปปรับปรุงมันทำไมเงี้ยเดี๋ยวครับแล้วเมื่อเราเกิดมาอีก20ปีแล้วก็ตายไปแล้วเรื่องอะไรตระกูลยาคิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่มีคนขยันถึงแก่ขนาดไหนเป็นต้นก็ยังขวดบ้านให้ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นนิสัยลูกเศรษฐีคนเศรษฐีแล้วยังรักษาในมั่นคงไม่เหมือนคนขี้เกียจคนขี้เกียจคนทุกข์ขี้เกียจอย่างนี้ไอ้คนที่เคยขยันมันเป็นสันดานอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องขยันจนแก่ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เป็นสันดานอย่างนั้นถ้าเรื่องพุทธศาสนาอะไรไม่ใช่ของเราอย่างนั้นไม่ใช่ของเราอย่างนั้นนะไม่ต้องทำอะไรมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องความคิดของพุทธศาสนานั่นก็คิดไปแขนงนึงอ๋อไม่ใช่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 แต่ว่าให้หาให้มันมากก็ได้แต่อย่าเราอย่าให้มันทุกข์กับอันนี้เห็นไหมอย่าให้มันทุกข์อย่าให้นี่เป็นพาให้เราทุกข์แต่ให้เราใช้อันนี้อยู่แต่อย่าให้อันนี้พาเราทุกข์อย่าเป็นทาสของสิ่งนี้เราหามันมาก็เป็นทาสมันพอแรงแล้วมันจะแตกไปก็ยังทุกข์กับมันอยู่อีกนี่จะเอาดีเมื่อไหร่เรานี่เรื่องจิตนะเรื่องจิตนะไอ้คุณแยกออกเป็นเรื่องจิตนะครับไอ้ที่ที่ผมได้อ่านบทความของพุทธทาสภิกขุนะฮะว่าอย่าให้นึกว่ายึดมั่นว่าอย่าให้เป็นของกูท่านพูดแบบนั้นคำว่ากูของกูแล้วอย่ายึดมั่นในนั่นท่านหมายความว่าไงครับท่านพุทธทาสภิกขุนี่แหละ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 ที่ท่านอธิบายฟังใช่นี่คือกูนั่นมันไม่มีไม่ใช่ว่าแต่ของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันก็ไม่มีกูนี่ท่านหมายถึงเรายึดถือว่าของนี้มันเป็นทางให้เราเกิดทุกข์ถ้าหากว่ามันมีกูนะมันมีโดยฐานที่สมมติเดี๋ยวนี้คุณยังพูดไม่เข้าใจกันคนหนึ่งพูดไปข้างล่างคนหนึ่งพูดขึ้นข้างบนมันเรื่องจิตเรื่องความเป็นจริงจริงๆกับเรื่องธรรมดานี่มันพูดยากที่จะเข้าใจกันอันหนึ่งมันเป็นภาษาคนอันนึงมันเป็นเรื่องภาษาธรรมะแต่มันไปตรงที่ภาษาความจริงเนี่ยจริงๆถ้าเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นมันเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ต้องอย่างน้อยท่านจะต้องไปนั่งดูให้จิตให้มันสงบท่านยังให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้เถียงกันไม่มีหยุดเลยเถียงกันไม่มีหยุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เห็นแน่ลงไปตรงนั้นไอ้ความเป็นจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันก็ยกกันมาพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกันไม่เข้ากันใช่ผมว่านี่เป็นปัญหาของโลกใช่คือผมพอจะเข้าใจแล้วครับก็เราต้องไปหาพยายามหาเงินมาซื้อแก้วเพื่อไว้ใช้แต่เราไม่ได้เป็นทาสของแก้วนั่นเพราะว่าเราเชื่อแต่เมื่อรู้ว่าแก้วแตกแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้อเราก็ต้องไปหามาเพื่อใช้จ้ะแต่ให้รู้ใบนี้อีกต่อไปให้รู้อย่างนั้นอีกต่อไปไม่ใช่ว่ามาให้แก้วมีที่เรียกว่าของเรานี่ให้พูดเสมอว่าของเราแต่ว่าเมื่อโดยฐานที่สมมติต้องเป็นเราเช่นว่านี่ชื่อไม่ตรงกันทุกคนครับสมมติว่าโอเคเราเกิดมาไม่กี่ปีนะอยู่ชีวิตไม่นานแล้วเรื่องอะไรเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วเรื่องอะไรเรามามัวเสียเวลาทำมาหากินสร้างทรัพย์สมบัติไว้ให้ใครครับไหนก็นั่นที่ถึงว่านี่สร้างก็อย่าให้มันทุกข์ดีท่านไม่ให้ทุกข์เท่านั้นอย่าสร้างอย่าให้ทุกข์ก็ไม่ต้องสร้างไว้ให้ใครเออไม่ให้ใครทั้งนั้นนี่สร้างไว้ให้ใคร
คุณทุกคนสร้างให้ใครมีไหมไม่ต้องคิดว่าให้ตัวเราอยู่ใช่เป็นพูดตามความจริงเนี่ยสมมติเราคิดแบบนั้นนะแล้วแต่ไม่ให้มั่นจะเกิดความทุกข์ทรมานเมื่อเราต้องเสียจากของรักไปอะไรถ้าเผื่อเราคิดแบบนั้นแล้วเราจะช่างสร้างไอ้ประเทศชาติให้เจริญได้ไงครับถ้าเผื่อเราเรียกว่าไม่ใช่ของเราสร้างไว้สร้างมาทำไมเมื่อไม่กี่ปีเราก็ตายไปแล้วนั่นนี่ใครสร้างนี่ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนสร้างนี่เนี่ยคนสร้างได้อะไรไหมนี่ทีนี้พระพุทธองค์ท่านไม่สอนอย่างนั้นนะท่านไม่สอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแค่ใบนี้มีสตางค์เราก็ซื้อได้หลายเถอะเพื่อนมาใจคนใดใบแต่ใบเนี่ยใบดื่มนั่นก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีไม่ใช่มาหาเข้าไปทำไมมีมากก็ได้แต่เราอยากให้มันเป็นทุกข์ให้รู้จักทุกแก้วทุกใบทุกใบเท่านั้นครับนั้นผมปล่อยเข้าใจเราสร้างได้พยายามสร้างหมายถึงว่าต้องกระจายสิ่งที่เราจะสร้างสร้างในสิ่งที่ให้มันถูกทางไว้ไหนครับใช่ใช่คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั่นนะถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาทุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณนะแต่ว่าเมื่อบ้านมันจะพังเมื่อไรนั่นนะมันก็ยังเป็นของคุณนะมันจะทุกข์อีกมันจะลำบากอีกถ้าไฟมาไหม้ก็ลำบากให้รู้ไว้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็ได้ถ้าเราจะสร้างก็ได้ถึงจะคุณมาให้เป็นของคุณก็จริงแต่ว่าผลที่สุดมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วท่านบอกไปก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ของคุณถ้าหากว่าเวลามันเป็นของคุณอย่างแน่นอนคุณจะยิ่งเป็นบ้าลงไปกว่านี้อีกขนาดท่านว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะระวังนะมันเป็นสมบัติอย่างนี้ขนาดนี้ยังตะกายจะไปหุบอยู่ให้มากไม่ใช่แต่ท่านนั้นยังทะเลาะกันอีกยังป้นกันอีกนะยังทะเลาะกันอีกนะเนี่ยของไม่ใช่ของใครสักคนกันเนี่ยเท่านั้นน่ะให้มันเบาทุกลงไปเท่านั้นให้รู้จักละวางในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นมันไปถูกบางท่านนะท่านก็ไม่บังคับให้ท่านสร้างนะพระพุทธเจ้าใครบังคับให้เราสร้างตรงนี้บ้านเรานี่นะแต่ความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้เองไอ้ความอยากนี่ครับที่ผมสงสัยว่ามันเป็นความดีและความเลวครับที่เรามีความอยากทำแบบนี้มันเป็นความถ้าเรามีปัญญานั่นมันความอยากแต่มันก็ดีถ้าเราโง่เนี่ยมีความอยากแต่มันก็ไม่ดีคนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะไรมันดีกว่ากันเอ้าจะถามคุณเรื่องนี้ล่ะท่านกล่าวว่าไงครับคนรวยกับคนจนใครดีกว่ากันมันผมว่าต้องถามว่าดีแบบไหนก็แบบไหนแต่แบบมันดีนะดอกดีถึงที่สุดมันน่ะล่ะเอาดีอะไรก็เอาผมคนดีกับคนรวยดีกันนะฮะคนจนกับคนรวยคนจนกับคนรวยผมว่าก็ดีทั้งสองทั้งสองคนรวยเคยมีทุกข์ไหมต้องสองฝ่ายมีทุกข์แน่นั่นแหละมันก็เสมอกันอย่างนั้นเห็นไหมแต่ผมว่าคำว่าดีกันนี่มันไม่มีใครดีกันโลกใช่นี่มันเสมอกันอย่างนั้นนี่พูดถึงที่สุดมันถ้าไปดูบ้านถ้าคุณมีบ้านนั่งใหญ่กว่าบ้านนั้นคุณดีใหญ่กว่าเขาตั้งแต่มันพังก็พังใหญ่นะถ้าน้ำท่วมก็ท่วมหลังใหญ่นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นบริกรรมอย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นเรื่องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจหรือเปล่าทีนี้ในเวลานี้ยังไม่เข้าใจให้ได้ยินไว้ครับคุณก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ให้ได้ยินไว้เถอะแต่ว่าที่พูดให้ฟังอย่าเชื่ออย่าไม่เชื่อให้ฟังเอาไปฟังฟังไปเฉยๆฟังไว้รู้ด้วยเหตุการณ์ของมันที่เป็นไปยังไงคุณสำนึกอยู่เสมอว่าเรื่อยๆมันเป็นยังไงให้สังเกตดีๆดีๆไปนะมันเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าจริงคือแม้มันขามันมากมันจะวิ่งเร็วนะไก่มันสองขามันวิ่งช้าครับน่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่จับตัวมันวิ่งแข่งกันในจริงคือสู้ไหวไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยขามันมากมันเกะกะเฉยๆก็มีนั่นนี่ไอ้คิดทบทวนไปมาไปต้องไปภาวนาให้เห็นทางจิตถึงอันนี้ไอ้คุณจะเสริมออกมามันเป็นทางนอกอันนึงทางในอันนี้พูดเสริมกันนี่มันฟังยากกันหน่อยในที่ว่าอย่างนี้อาตมาจะบอกให้ง่ายๆว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่ยวถามให้หายความสงสัยนั้นตายก็ไม่หายจำไว้บทนึงนะ นะถ้าหากว่า
คุณจะหายสงสัยเนี่ยคุณจะนั่งสมาธิวิจิตสงบหรืออะไรเนี่ยมันรู้ขึ้นมาเองนั่นแหละแล้วหลวงพ่อจะแนะนำวิธีนั่งสมาธิได้ไม่อยากครับสมาธินี่นะสมาธินี่เป็นเรื่องของทำยากแต่หน่อยหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่เคยหยุดมาตั้งแต่เราเล็กๆมาจิตใจของเราเนี่ยจิตใจเรายิ่งไม่มีกำลังยิ่งมีความรู้มากคิดมากไม่มีกำลังถ้ากายมันมีกำลังต้องวิ่งออกกำลังกายมีกำลังจิตต้องให้หยุดพักนิ่งเป็นอันเดียวซะก่อนจิตมีกำลังเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาทำจิตนี่ให้มันหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนี่สักชั่วโมงหรือ5นาที3นาทีก็ยังดีนะจะรู้สึกว่าจิตนี่มันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทีนี้มันจะลำบากที่เรามานั่งสมาธิยินดีเป็นนั่งดูได้ไหมกลับตาลงสักนิดหนึ่งนั่งให้ทำความปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องนึกคิดอะไรมากปล่อยเวลานี่ปล่อยให้มันมีความรู้สึกลมมันออกแต่ลมมันเข้าลมมันออกให้รู้ตามลมเท่านี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากมันจะรู้อะไรมันเต็มที่มันอย่าคิดวุ่นวายเลยแล้วสมมติตอนที่นั่งเนี่ยบางทีไอ้เรื่องอื่นมันเข้าในจิตเรื่องอะไรไอ้เรื่องที่ผ่านมาเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตหรือไอ้เรื่องที่เราเกิดไปทะเลาะกับใครคนนึงนั่นละนั่นละเรื่องทรมานมันนั่นอุดสิมันรู้ว่าตรงไหนก็อุดตรงนั่นดิแต่มันไอ้ตอนที่เรานั่งสมมตินั่งนะไอ้จิตอย่างอื่นมันเข้ามาจิตอะไรไอ้เรื่องอื่นเข้ามานี่มันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่มันไอ้ที่จะเราจะตัดโดยใจยั่งพับตัดให้มันใจไม่ใช่เอาเดียวนี่นะนานนะนี่อีกในชีวิตหนึ่งได้ก็ยังดีนะนี่พูดนี่นะไม่ใช่ว่ามันง่ายขนาดนั้นนะต้องให้รู้มันเรื่องอะไรก็ผมจะว่างั้นนะครับบอกมันไอ้ที่นั่งโดยไม่ให้มีอะไรจิตเข้ามาให้ว่างทีเดียวเนี่ยผมว่ามันใช่เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นน่ะเช่นว่าคุณนั่งเสียงดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหมคุณยังไงนะได้ยินนะได้ยินนะคุณจะนึกว่ายังไงคิดว่าเสียงมากวนเราเงี้ยเดือดผมไม่นึกนึกยังไงจะสบายไหมจะสงบไหมผมว่าผมสงบเสียงก็เสียงมีไปได้ยังงั้นจริงเหรอดูอันนี้ดูเป็นคำพูดเฉยๆนี่ไม่บางทีได้งั้นจริงแต่บางทีถ้าเผื่ออยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์อย่างนี้มันก็รบกวนเหมือนกันครับนั่นน่ะมันรบกวนนี่รบกวนไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นรบกวนเราไปรบกวนเขานั่นเข้าใจมั้ยก็ถูกแล้วครับนั่นแหละนี่คุณต้องเข้าใจใหม่คนจะพูดตรงๆอยู่คุณจะว่าแหมนั่งสมาธิไม่ได้คนมารบกวนเสียงมารบกวนอย่างนี้ก็คิดได้แต่มันไม่ถูกถ้าถูกแล้วเราไปรบกวนเขาไม่รบกวนเราถ้าคิดทางนี้คิดก็สงบง่ายเดี๋ยวหลวงพ่อยอมรับว่าตอนหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อมีไอ้สิ่งอย่างอื่นเข้ามารบกวนไหมมีใช่ไหมครับมีผมขอถามแค่นั้นนะครับมีมีแล้วหลวงพ่อทำไงครับเวลาแต่รู้มันอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์เฉยๆแต่ไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้วเห็นไก่มันผ่านไปไก่มันผ่านเห็นสุนัขมันผ่านสุนัขมันผ่านไปแล้วไปอะไรมันผ่านก็ผ่านแล้วไปอันนี้ก็สงบอยู่เฉยๆแต่นั้นเพราะรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้จิตมันก็สงบหลวงพ่อยังไม่บอกวิธีนั่งเลยครับนี่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิเดี๋ยวนั่งขึ้นนั่งสมาธินั่งสมาธิขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนี่ดูท่านสินะดังกายตรงมือขวาทับมือซ้ายตรงนะนั่นฟันติดคุกนั่นเองนะทับซ้ายนะแล้วก็เราจะนึกว่าเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้เหลือแต่จิตเดียวเรื่องการงานทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ใช่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนั่งแก้ปัญหากับใครแล้วว่าเราจะปล่อยวางปล่อยแล้วกำหนดให้ความรู้สึกกับลมอารมณ์เป็นหลักฐานลมออกคือว่าให้หายใจให้มันเป็นหายใจให้มันสบายนะอย่าไปบังคับให้มันยาวนะอย่าไปบังคับให้มันสั้นนะให้ไปตามสบายของมันนะที่ไม่จะมีอะไรมาผ่านก็ช่างมันก็ปล่อยวางนั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไหมอย่าคิดก็ไม่ส่งเสริมมัน
นั่งไปอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเห็นเลยอย่าไปคิดไม่เอาเรื่องนั้นนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการดูลมเข้าออกนะจนกว่าที่เรามีความสงบไปเรื่อยๆแล้วท่านต้องหลับตาป่ะครับหลับตานิดนึงสิอย่าไปหลับให้มันรำคาญแล้วเวลานั่งไม่ต้องเพ่งอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องเพ่งอะไรดูนี่ดูลมเข้าออกนี่เนี่ยเอาเช็ดที่ดูนี่ตอนเนี้ยไม่ต้องดูอะไรนั่งเอาตามกำลังนะเอาตามกำลังนะอย่าไปบังคับมันมากและนั่งชำนาญไปมันสบายอยู่นะและนั่งวันละกี่นาทีครับเอาเถอะมีโอกาสอะไรก็เอาเถอะบางคนก็ไปนั่งอยู่ข้างวันมันก็ไม่ได้ทำงานเองใช่ใช่เสียอุดประโยชน์ดิไอ้คนมีประโยชน์มากๆยิ่งเสียแล้วนี่นั่งมันเวลาเราจะนอนเดินยังไงเนี่ยหรือเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างเงี้ยเราหาลมไม้ดีไปนั่งเดี๋ยวหลับเลยดีครับนะหลับตัวคนมันหมดแล้วนะน่ะคนขี้เกียจแต่มันหลับเนี่ยเราเคยเขียนหนังสือเราเคยหลับไหมมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทำบัญชีอะไรมันดับไหมนี่มันจะดับยังไงมันเขียนอยู่จ้องมันหลับมันก็พังเท่านั้นเนี่ยจิตนี่ก็เหมือนกันเท่านั้นมันก็แยกออกจากลมเท่านั้นเนี่ยคนยังไม่ได้ทำนะสงสัยอาตมายิ่งจะสงสัยมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ทำนะทีนี้ต่อไปนี่เมื่อโยมในจิตสงบเนี่ยไม่ต้องนั่งมากต่อไปนั่งทีละ5 นาทีนั่งไปที่มันจะเกลียดตัวก็นั่งแล้วก็เมื่อคุณออกจากสมาธิจะไปทำงานอะไรที่ไหนจะทำอะไรก็ตามจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่ว่าทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะช่วยเราอันนี้มันเป็นที่เรียกว่าให้กำลังเราที่ไม่มีเวลานั่งนานเราจะทำงานอันนี้ว่ายืนแล้วก็ต้องทำงานนั่งก็ต้องทำงานนอนก็ต้องทำงานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่เสมอเท่าที่เราทำได้ลองดูให้จิตสงบลองที่ลองมันจะเป็นยังไงไหมให้มันเกิดขึ้นในนั้นนะในที่มันยังไม่รู้นั่นแหละไอ้ตัวที่มันไม่รู้นั่นนะอย่าไปถามคนอื่นเลยให้มันรู้ขึ้นมานะมันจะบอกตัวมันเองตรงนั้นผมก็ลองทำดูครับนี่ก็ผมคิดว่าแต่ผมไม่ทำแบบของพวกอินเดียนเยอะค่ะไม่ใช่ไอ้ transcendental meditation ของอินเดียหรอไอ้ท่านก็แบบให้พูดถึงคำโดยที่คำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นคือว่าทำให้จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคำที่ไม่มีความหมายมันก็คล้ายๆกันเองกับของพวกเราอันนั้นเรารู้เราไม่รู้ถึงแง่มุมของมันไม่ได้ถึงที่สุดเรายังไม่รู้เรื่องของมันความเป็นจริงของว่างคล้ายๆว่าแก้วนี่ไม่มีครับต้องมองเห็นแก้วที่ของว่างถ้าไม่มีวัตถุมันจะมีว่างหรือว่างมันเกิดจากของที่มีอยู่แต่ท่านพูดว่ามันเป็นของว่างนี่แก้วนี่มันเป็นวัตถุท่านบอกว่ามันว่างทำจิตให้มันว่างทำจิตให้ว่างจิตจะเอาอะไรไปทำให้มันว่างมันว่างกันหมดแล้วเนี่ยมันก็จนมุมมันทำคำที่มาว่างมันว่างในของที่มีอยู่ว่างในของที่มีอยู่ยังไงนี่อันนี้มันเป็นของสมมติท่านผู้สูงหมายถึงว่างในสิ่งที่เราคิดอยู่หรือสิ่งที่นั่นอยู่ที่มาผ่านเรามากระทบเราทั้งวันเราให้ว่างจากสิ่งนั้นให้ว่างจริงๆแต่อันนั้นมันมีอยู่นะมีคือเรารู้เฉยๆคือมีมันไม่ยึดแต่ยึดมันถือมันรู้จักอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่รู้มันรู้เพราะสิ่งที่มันมีแล้วก็มันว่างมีก็เพราะสิ่งที่มันไม่ว่างต้องคิดหน่อยมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงแก้วนี่ไม่มีนะแต่คุณมันสมมติว่าฟอดแก้วนั่นนี่ไปสมมติมาจากอะไรเนี่ยสมมติมาจากสิ่งที่มันไม่มีมาให้มันมีนี่มันเป็นของสมมติไอ้ความเป็นจริงแก้วมันก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อมันแล้วก็ไปยึดชื่อมันติดชื่อมันใครว่าแก้วก็ยึดว่าแก้วไอ้คนนี้นึกว่าถ้วยก็ว่าถ้วยไอ้คนไปพบแก้วกับถ้วยเนี่ยพูดคนละอย่างก็ทะเลาะกันเลยนะ
นี้มันสมมุติมันถึงต่างกันแต่ความสภาพของมันมันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเราไปสมมุติให้มันเป็นแก้วเป็นกระโถนเป็นถ้วยขึ้นมาตามธรรมชาติมันนั่นไม่มีอะไรมันมีเมื่อเราสมมุติขึ้นมานี้อย่างตัวเราทุกคนมีชื่อมาตั้งวันเกิดหรือเปล่านะใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บพ่อแม่นายคอนี่มันมีขึ้นเดี๋ยวนี้มีประโยชน์ไหมชื่อนี่มีประโยชน์ไหมสมมติมีที่ให้คนรู้จักว่าชื่อนั่นชื่อนั้นถ้าเรียกว่าคนเดียวกันจะมีคนตั้งร้อยคนพันคนเรียกว่าคนใครจะมาล่ะก็มาทั้งพันคนร้อยคนจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะนี่จึงเรียกนายคอกับนายคอกันมีประโยชน์แค่นี้สมมติไม่ใช่ว่ามีประโยชน์ทีนี้วิมุตติมันก็พ้นจากนี้ไปคือว่ามันไม่มีอะไรตรงนี้ที่มีเดียวนี้ก็เรียกว่าสมมติของเรานี่ก็เหมือนของคนเอาแก้วไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ถ้ามาหาพระไม่ใช่ของคุณตรงนี้คุณก็จะเถียงไม่ใช่ของผมผมซื้อมาเดี๋ยวนี้ชื่อก็จริงชื่อมาก็ไม่ใช่อย่างนี้มันว่างอย่างนี้ลงการนั่งสมาธินี่ผลประโยชน์นี่ท่านยังไม่อธิบายผมว่าท่านเขาอยากให้ท่านอธิบายอาจจะมาเห็นว่ามันไม่ค่อยยากอะไรนะไอ้ผลมันเกิดมาจากเหตุมันเถอะถ้าเราทำแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองไม่อยากจะรู้ทำไมรู้ทำไมเช่นผลไม้ผลนี้เนาะจะทำให้เขาเข้าใจอย่างเดียวก็ให้เข้าใจหมดนะอาตมาไม่เคยมาเมืองนอกนะไม่รู้ว่าผลอะไรนะก็ไม่ทานแม่อร่อยดีนะมันหวานมันหอมรู้จักหมดแต่อาตมาก็ชื่อผลอะไรนี่อาตมาก็ไม่สำคัญมากไม่ต้องถามหามันเลยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้ามีคนขอบคุณก็มาบอกคนนี้ชื่อนั่นก็รับฟังนะถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันให้อาตมาได้ฉันผลไม้ชนิดนี้ก็แล้วนะเท่านั้นแหละถ้าเขาอันนี้ผลอันนั้นมันไม่เพิ่มความหวานขึ้นอีกหรอกใช่ไหมมันไม่เพิ่มความเมล็ดอร่อยขึ้นอีกหรอกนี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ควรรู้ก็รู้ไม่ควรรู้ผลเกิดคือเหยียบเกินใช่ไหมนี่จิตของคุณจะเหยียบเย็นคุณจะมีสติปัญหาได้เกิดขึ้นมาพวกเป็นต้นคุณจะพยายามตัดนะมาให้เป็นทุกอย่างสมมุติเปล่าทั่วรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเออนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ค่อยๆสังเกตไปอย่าเร็วนะนี่น่ากลัวจะร้อนเกินไปร้อนทำไมครับอย่าให้ร้อนนะร้อนไปพบนะร้อนหนึ่งร้อนใหญ่นะผมพยายามนั่งมาตั้งสามสี่ปีแล้วครับให้วางซะคืออย่าไปเอาอะไรเลยนั่งการทำเพียรนั่งเพราะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างนั้นเห็นไหมครับผมไม่ได้คิดอะไรครับเพื่อไอ้ความเพื่อให้พักผ่อนเพื่อสงบไหมล่ะคิดสงบไหมก็สงบครับบางครั้งก็สงบบางครั้งก็มีเรื่องอะไรกันนั่นแหละมันก็แล้วแต่เรื่องในสังคมแต่ความคิดของเราจะเปลี่ยนไปได้ดีหรือไงก็ให้ปุ๋ยถูกมันให้อาหารถูกมันจะเปลี่ยนลำต้นอะไรไปด้วยแต่สรุปแล้วมันดีกับสุขภาพจิตผมดีกับสุขภาพต้องเอาอย่างนี้เรียกหลวงพ่อกับมันมาไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวดีเด็กเรามีคำถามหนึ่งคือว่าเรื่องการนั่งกรรมฐานเนี่ยนะคะซึ่งหนูก็เคยทดลองแล้วหนูได้ไปที่วัดก็มีท่านอาจารย์หลวงพ่อที่วัดนะคะได้สอนหนูจังว่าวิธีนั่งกรรมฐานเนี่ยให้เรานั่งแบบที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วให้เพ่งจิตที่ลมหายใจเข้าออกและระหว่างที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะเป็นการดีหรือว่าสำคัญหรือไม่ที่เราจะใช้คำพูดคือว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทตลอดเวลาหรือว่าเราจะเพ่งจิตที่สายลมหายใจมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องทำผ่านไปด้วยรู้จักที่เราบอกให้พุทโทมันทำงานยากเราฝึกมาตั้งไว้ว่าพุทโทนั่งไปแล้วก็นั่งพุทโทที่เมื่อจิตเรามันละเอียดนะไอ้พุทโทมันเป็นของหยาบซะแล้วถ้ามามัวเพ่งว่าพุทโทมันอยากจะรำคาญเกิดความสงสัยไอ้นี่แม่เราจะไม่ว่ามันไม่ได้ไหมเนาะไอ้พุทโทนั่นคือตัวผู้รู้นั่นเองเนี่ยไม่ต้องว่าพุทโทก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกแต่มันนั้นความรู้นั่นเรียกว่าพุทโทไอ้ตัวพุทโทนี่คือคำพูดที่เรารู้มันลมเข้าออกอยู่ทุกขณะนั่นมันเป็นตัวพุทโทอย่างแท้จริงแต่เมื่อในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัยนี่ท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุทโทเราก็ไม่ว่าพุทโทมันลมมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องพูดว่าพุทโทมันก็รู้อยู่แล้วความรู้นั่นแหละเรียกว่าพุทโท
ความรู้สึกว่าพุทโธนะเรียกว่าพุทโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนเท่านี้เข้าใจเท่านี้ก็พอนะเอามาวางกับตัวนี้เฉยๆไม่ต้องกระทบกับไปตรงนี้ก็ได้ให้รู้ว่ามันออกหรือมันเข้าเท่านั้นนิ่งอยู่ตรงนี้ผลที่สุดมีเห็นจิตอยู่ที่นี่เห็นลมอยู่ที่นี่เห็นสติอยู่ที่นี่เห็นความรู้อยู่ที่พร้อมกับความสงบจริงทั้งหลายแล้วที่สงบลงไปละจิตก็เป็นอย่างตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี้ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนั่งสมาธินี่ควรจะพิจารณาตั้งแต่ที่สระไปหาปลายเท้าส่วนนี้หมดพิจารณากายกายทั้งก้อนนี่เป็นกายจะพิจารณาของในกายนี่มีอะไรอีกบ้างไหมทุกครั้งอันนี้จะส่งเสริมว่ามันจะเห็นกายคนคนเรานั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนั่นเนี่ยมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรมากเท่าไรมันจะพิจารณามีปัญญาไปเองเมื่อมีปัญญาไปตัดทั้งหลายไอ้ความทุกข์ความยากมันก็ทอนกลับมาอย่างข้าววันนี้กินกี่จานทำไมมันกังวลบางวันทะเลาะกันพ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยทะเลาะกันเพราะอะไรมันจะได้ค้นคว้ามาอ่านดูมันจะรู้จักมันจะรู้จักปล่อยจังหวะจิตใจเราจะสงบเห็นเนี่ยมันก็ปล่อยเห็นเนี่ยมันก็วางเป็นจิตใจที่เยือกเย็นจิตใจที่แน่นหนาเป็นกำลังที่จะเกิดปัญญาของเราสำหรับให้เราเยือกเย็นในครอบครัวนี่ชีวิตเป็นอยู่แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือว่ามีท่านผู้ใหญ่ซึ่งอายุก็ถึงราวเขาคุณย่าคุณยายนะได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐานและเป็นความจริงนะคะว่าเมื่อทุกคนที่มีจิตศรัทธาแน่นแล้วก็ในกรรมฐานเนี่ยเมื่อนั่งไปนานเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับนรกสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เล่าให้ฟังนี่เป็นความจริงอันนี้มันเรื่องเวทกริตอันนี้มันเรื่องคนกับบุคคลมันเรื่องทิ้งทั้งนั้นแหละถ้าเห็นสวรรค์จะกระโดดมันขึ้นไปได้เลยเห็นแสงสว่างอยู่ในเมืองเราแสงสว่างเยอะไปนะไม่ต้องไปนั่งดับตาในแสงสว่างหรอกเดินไปตามเมืองตามนาแสงสว่างมันเยอะไปแล้วไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นอยากจะเห็นความเสื่อมของจิตเหล่านี้เมื่อถูกอารมณ์ไม่อยากใจมันไปยึดมั่นถือมั่นให้มันพ้นจากทุกข์ตอนนั้นอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปกับมันเป็นเครื่องประดับของภูมิปัญญามันเป็นของเบ็ดเตล็ดนะไม่เป็นของมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรถ้าไม่ต้องการอันนั้นอันนั้นมันของภายนอกมันเป็นไปได้ทุกอย่างนั่นแหละก็คือจุดประสงค์ของหลวงพ่อก็คือว่าการนั่งกรรมฐานอยู่ต้องการทำจิตใจให้สงบใช่ไหมคะใช่แต่ว่าการนั่งกรรมฐานของท่านผู้ใหญ่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นเด็กคือตั้งกรรมฐานแบบต้องการอยากจะรู้อยากจะนั่นแหละคนชอบเรียนมารู้คนชอบเรียนมารู้จะไปนั่งมันลำคาญทำไมยังไงนั่งไปดูอาจารย์มีไม่อดของจะดูนะไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นของปลอมไม่ต้องไปรู้อย่างนั้นคือถ้าเผื่อนั่งให้ต้องการจะเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้บางคนมันก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไม่ใช่คนคนเดียวมันคนหลายคนทำแต่ละคนทำไมล่ะไอ้คนเราไม่ต้องการให้เห็นอะไรนั่นใช่ไอ้เหี้ยจิตจะของมันสงบฉะนั้นไงใช่ไอ้เหี้ยคนเราอยู่แค่นั้นใช่ว่าไอ้ที่ใครบอกเห็นโน่นเห็นนี่ผมว่าไอ้จิตใช่มากกว่าปล่อยในตัวนั้นวางเลยแสดงว่าจิตก็ไม่ว่างจริงแต่เราเห็นใช่ถูกไหมครับท่านถ้าเห็นก็เห็นมีเหตุผลดีก็เห็นเรื่องจนมันหลังนั้นไปมันมีเรื่องเจอเดี๋ยวเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเห็นมากๆเลยบ้าไปเลย